สสเนี่ยมันเดาง่ายจากฝั่งของเป็นพรรคโควต้าพรรคร่วมมีวิปอะไรมาคุยกันใช่ไหมโควต้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเสียงมากกว่าก็อาจจะเป็นประธานอยู่แล้วอันนี้แน่นอนแล้วก็ฝั่งฝ่ายค้านอาจจะมีโควต้ารอประธานด้วย1คนสมมุติหรือแล้วแต่อาจจะไม่มีก็ได้ครับแต่อย่างสวนี่เขาคุยยังไงเอาตามหลักการก่อนเอาตามหลักการก่อนหลักการเท่าที่ได้ยินมาเอาที่ตอนเนี้ยเราเป็นว่าที่สวหลักการก็คงเป็นคนหาคนที่อาสาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะครับก็อาสาโดยหลักการนะครับก็คงเป็นอาสาแล้วก็มาเสนอตัวใช่ไหมแล้วก็โหวตกันมีคนเสนอชื่อแล้วก็โหวตกันใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงก็คงต้องแอบอิงกับหรือว่าเป็นคนที่มีแรงสนับสนุนครับอาจจะบางคนอาจจะเรียกเครือข่ายหรือบางคนอาจจะเรียกบ้านอะไรเงี้ยสนับสนุนเป็นหลักเพื่อจะได้การันตีว่าคนนี้มีแรงสนับสนุนขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำแล้วก็เราควรจะทำให้แตกต่างจากชุดก่อนหน้านี้ก็คือจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ใช่ไหมฮะผู้ที่เสนอตัวเป็นแคนดิเดตเนี่ยว่าจะเป็นประธานวุฒิสภาหรือรองประธานวุฒิสภาเนี่ยจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ว่าตัวเองเนี่ยจะมาเป็นและจะทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5เพื่อทำให้วุฒิสภาเนี่ยตอบโจทย์ทางการเมืองครับครับผมไม่ใช่อยู่ดีเป็นชื่อลอยมาแล้วก็ให้โหวตแบบอยู่ดีชื่อลอยมาแล้วโหวตมันคงไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับครับคือมันไม่เหมือนกับสสนะอย่างที่ได้บอกไปนะครับเพราะว่าข่าวที่ปรากฏมาก่อนหน้าเนี่ยก็คือน่าจะเป็นท่านนั้นท่านนี้นะครับเนื่องจากว่าสวกลุ่มสีนี้สีนั้นเข้ามามากที่สุดซึ่งไอ้ตรงเนี้ยทางพุทธินายทำได้แต่ว่าตามนิตินายจริงๆเนี่ยคือมันไม่มีกฎตรงนี้อยู่ถูกไหมตามกฎหมายมันไม่มีอยู่และอาจจะผิดด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่าลักษณะการเตรียมกับลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าคุณบัตอย่างเงี้ยมีความคิดอยากจะเสนอตัวเป็นแล้วไหมเป็นประธานวุฒิสภาไหมคงไม่แล้วครับคงไม่แล้วครับคือก็คงแต่ว่าเราก็คงมองคนที่น่าจะสามารถที่จะเปิดโอกาสให้คือวุฒิสภาอาจจะเราอาจจะมองว่ามาเป็นหลากหลายนะแต่ว่ามันอาจจะมีกลุ่มก้อนมุมมองทางการเมืองที่ชัดเจนอะไรเงี้ยฮะอาจจะบางคนอาจจะเป็นกลุ่มก้อนที่อาจจะเป็นคู่ขัดแย้งกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าประธานวุฒิก็คงต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือต้องเปิดเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายแม้ว่าบางฝ่ายอาจจะมีจำนวนมากแต่ก็คงต้องไม่ละเลยเสียงส่วนน้อยนะครับคือแน่นอนว่าในเรื่องของการลงมติก็ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่แต่ว่าประธานวุฒิเองก็ต้องบาลานซ์โดยเฉพาะเสียงส่วนน้อยไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าจะกลายเป็นใช้เสียงข้างมากครับจะเรียกว่านำไปเสียงข้างมากนำไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตอนประธานวุฒิสภาท่านปัจจุบันเนี่ยนะเนื่องจากที่มาเนี่ยต้องยอมรับเป็นจริงว่าคสช.ครับซึ่งอยู่ในช่วงการรัฐประหารเนี่ยจิ้มมาครับนะพิจารณามาไม่ว่าคุณจะมาจากสาขาอาชีพโควต้ามี50 คนใช่ไหมจาก250เนี่ยแต่สุดท้ายคนที่เข้าด่านสุดท้ายผ่านด่านสุดท้ายก็คือทางคณะกรรมการที่คสช.เขาแต่งตั้งขึ้นมานี่แหละใช่ครับนะครับทีนี้ตัวของประธานวุฒิสภาคือทางคุณพรเพชรวิชิตชนชัยเนี่ยครับเป็นประธานตั้งแต่ตอนมีสนช.แล้วใช่ครับก็คือสนช.คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับที่สว.กิติศักดิ์พูดถึงเนี่ยครับเพราะนั้นก็เลยตามเลยนี่ก็ตามน้ำได้มาเป็นประธานวุฒิแต่พอมาเนี่ยเราได้สว.ชุดใหม่แล้วที่คนประชาชนบอกว่าดูมียังดูมีความหวังกว่าชุดปัจจุบันแหละอย่างน้อยอ่ะคุณจะชอบไม่ชอบกลุ่มการเมืองนั้นกลุ่มการเมืองนี้หลายคนสนับสนุนคุณเทวฤทธิ์หลายคนสนับสนุนอาจารย์นัทนาคุณอังคณาแต่ว่าพออาหารไปดูคนอื่นแล้วอาจจะไม่ชอบแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือมาจากถ้าจะบอกมาจากประชาชนอาจจะไม่ใช่โดยตรงแต่ว่าใกล้เคียงดูใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าชุดปัจจุบันใช่ไหมในมุมมองคุณบัตรเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเปรียบเทียบแล้วบางคนก็จะเรียกล้อว่าเป็นสว.กลุ่มบ้านใหญ่ใช่ไหมฮะแต่ว่ากลุ่มก่อนหน้านี้นะครับคือแน่นอนว่าเราก็ปรารถนาระบบที่มันสมบูรณ์แบบนะฮะถ้าระบบสมบูรณ์แบบเราก็ต้องรื้อกติกานะครับคือกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยมันเรารื้อไม่ทันเนี่ยเราลื้อไม่ทันมันจนกระทั่งถึงหมดวาระแล้วก็มีกระบวนการในการสรรหาหรือเลือกภายในกลุ่มเองเนี่ยฮะเมื่อเปรียบเทียบกับชุดก่อนหน้านี้เราบอกว่าอันนี้เป็นบ้านใหญ่นะมีบางคนเป็นมองดูก็รู้แหละว่าเป็นคนมาจากกลุ่มบ้านใหญ่บางกลุ่มนะครับแต่เมื่อไปเทียบกับกลุ่มก่อนหน้านี้มันเป็นรั้วทหารใช่ไหมคือกลุ่มบ้านใหญ่เนี่ยอาจจะดูแบบก็มีกระบวนการในการสร้างเครือข่ายอะไรเงี้ยฮะบริหารจัดการเครือข่ายแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ใกล้ชิดสัมพันธ์กับประชาชนผมก็หวังว่าแม้ว่ารั้วของบ้านใหญ่อาจจะหนาแต่ว่าอย่างน้อย
เคาะประตูประชาชนเนี่ยมีความต้องการก็มาเคาะประตูเพื่อเรียกร้องน่าจะรับฟังน่าจะรู้ร้อนรู้หนาวกับประชาชนมากกว่ากับคนที่ถูกจิ้มหรือถูกเลือกโดยคนที่อยู่ในรั้วทหารอยู่ในรั้วของกองทัพหรือไม่อะไรเงี้ยผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้ว่าเราจะดูสิ้นไม่ค่อยมีหวังแต่ก็ยังดีกว่าคนก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยทดลองกับรุ่นชุดใหม่เลยว่าเขาจะเป็นอย่างชุดก่อนหน้านี้ไหมชุดก่อนหน้านี้เมื่อการเลือกนายกใช่ไหมฮะปี62นะฮะโหวตกัน 100% เลยให้ทิศทางใดทางหนึ่งตามมติของสภาผู้แทนราษฎรแต่พอมาปี66ในการโหวตครั้งแรกครับกลับไม่โหวตในลักษณะเดียวกับปี62มันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะเขาใช้เหตุผลอะไรหรือบางคนก็เป็น passive income ใช่ไหมฮะก็คือมาเฉพาะแมตช์สำคัญมาเฉพาะแมตช์สำคัญเท่านั้นมาโหวตเฉพาะแมตช์สำคัญเท่านั้นเนี่ยฮะมันก็เลยมีปัญหาหรือบางคนมาโดยตำแหน่งเลยใช่ไหมที่ระบุไว้ในบทเฉพาะการว่าเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆก็มาเป็นสวโดยตำแหน่งเนี้ยเหล่านี้ผมคิดว่ามันแม้ว่ายังไม่อาจจะดูไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังดีกว่าก่อนหน้านี้แน่นอนก็ดูจากที่มาอะไรต่างๆมันก็ยังดูถ้าให้เปรียบเทียบระหว่าง2ชุดนะฮะชุดเรียนคุณกายว่าจะแน่นอนหรือไม่แน่นอนเนี่ยผมคิดว่าอันหนึ่งเลยเนี่ยผมคิดว่ามันสร้างกระบวนการตื่นตัวของประชาชนเนี่ยหลายคนเป็นคนมาลงแข่งแล้วอาจจะแพ้กลับไปหรือว่าตกรอบกลับไปหรือส่งความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของบางคนไปด้วยด้วยการโหวตให้คนที่รู้สึกว่าเป็นความหวังของฉันนะดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้มันหอบบางคนเอาความหวังของคนที่อาจจะตกรอบไปในรอบจังหวัดรอบอำเภอแล้วผมเชื่อมั่นเลยว่ากลุ่มคนที่ตกรอบไปเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งแน่เขาต้องทวงเขาต้องจี้เขาต้องเนี่ยเคยสัญญาว่าไม่ใช่สัญญาเคยมีจุดยืนนะฮะว่าจะต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าว่าจะทำจัดทำสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช่ไหมทั้งฉบับหรือสสลองมาจากการเลือกตั้ง 100% แน่นอนคุณอาจจะเข้าไปไม่คัดค้านแต่ไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่านะดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องออกมาตรวจสอบหรือมาออกมาจิ้มออกมาจี้ครับผมเสนอว่าจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่าคือแน่นอนว่าไอ้เวลาเราบอกว่าเวลาที่เราจะบอกว่าใครนะฮะมีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เนี่ยนอกจากที่มาใช่ไหมฮะที่มาแล้วเนี่ยในการดูเนี่ยแน่นอนว่าสวชุดนี้เราไม่สามารถบอกได้นะครับแต่ว่าการใช้อำนาจเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญในการดูว่าเขาอยู่ในร่องในรอยอยู่ในกำกับของประชาชนหรือเปล่าดังนั้นผมก็คาดหวังกับยังเรียนกับสวอีก199คนนะครับเปิดช่องแล้วให้ประชาชนเป็นหลังพิงแล้วภาพลักษณ์ที่คุณก่อนหน้านี้อาจจะถูกมองว่าเป็นคุณบัญญัติอะไรเงี้ยถ้าคุณเปิดช่องให้ประชาชนนะสามารถที่จะเข้าถึงคุณได้ให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบคุณได้ให้ประชาชนที่จะติดตามการทํางานของคุณได้เนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะผ่อนหนักเป็นเบาว่ามันอาจจะถูกอาจจะเดิมทีอาจจะถูกหาว่ารอยจากประชาชนก็อาจจะเข้าใกล้ประชาชนมากกว่าชอบประโยคนี้นะที่บอกว่าไอการจะเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เนี่ยคือที่มาอย่างเดียวไม่ได้แค่นั้นครับเพราะง่ายๆอ่ะพูดจริงว่าสสทุกคนก็ผ่านการเลือกตั้งตามระบบมาถูกไหมอันนี้ก็ถือแต่ว่าประเด็นคือการทำงานครับหลังจากนั้นเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าคุณมีสำนึกประชาธิปไตยมากน้อยขนาดไหนแต่ไม่ได้หมายว่าที่มาสำคัญนะที่มาสำคัญที่มาสำคัญมากแต่การใช้อำนาจหรือการทำงานเนี่ยอย่างที่คุณกายบอกว่ามันก็เป็นบทพิสูจน์ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยระบบเลือกเนี่ยมันเอื้อให้การตีเช็คเปล่าเหมือนกันก็คือมันไม่ต้องแคร์คุณไม่ต้องไปหาเสียงกับประชาชนครับคุณไม่ต้องไปบอกว่าฉันจะไปและจะไปทำอะไรแม้ว่ารัฐธรรมนูญเองจะบอกว่าสวเนี่ยเหมือนสสก็คือเป็นตัวแทนของผู้ปวงชนชาวไทยใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรที่ผูกมัดเลยครับเราไปทำแทนอะไรใช่ไหมเราทำแทนกับคนที่มาเป็นโหวตเตอร์เราใช่ไหมเราก็ไปแค่รับปากไปสร้างสัญญากับคนที่เป็นโหวตเตอร์ของเราที่อายุ40ปีครับคุณกายเป็นสื่อมวลชนคุณกายอายุยังไม่ถึง40ไม่ถึงผมคุณกายก็ไม่มีสิทธิ์ไปโหวตผมใช่ไหมฮะอันนี้ก็จำกัดแล้วแต่คุณบอกว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยได้ยังไงดังนั้นอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะบอกว่าการันตีว่าเราจะไปยึดโยงกับประชาชนอย่างไรก็คือที่มาเนี่ยมันตัดไปได้เลยว่าไม่มีครับครับผมคิดว่าการเรียกร้องหรือว่าบรรดากลุ่มโหวตเตอร์ต่างๆที่ตกรอบไปหรือภาคประชาสังคมที่มีความหวังกับสวหรือสื่อมวลชนเองเนี่ยครับก็ช่วยกันตรวจสอบหรือว่าจี้ว่าเนี่ยดิจิตอลฟุตพริ้นต่างๆที่เคยสัญญาหรือเคยโพสต์ไว้อย่างเงี้ย
ว่าไงโดยเฉพาะซีเนต67เนี่ยที่เขาเอามาแล้วก็มีทุกคนมีจุดยืนใช่ไหมแสดงจุดยืนเหล่านั้นอ่ะต้องเก็บไว้ให้มั่นแล้วก็มาจี้ถามว่าเออเนี่ยคุณได้ทำอย่างที่คุณเคยแสดงจุดยืนไว้หรือเปล่าครับ